การ์ตูนพจน์กับคุณบัญชาคามินเนี่ยเขาทำไมถึงได้แบบล้อไปในทางเดียวกันอย่างเงี้ยทางเดียวกันเลยเวลาพูดถึงใครคนนึงคนใดคนใดคนนึงอีกคนนึงก็จะพูดตามกันเลยสอดประสานกินเหล้าวงเดียวกันป่ะน่าจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างแหละดิฉันว่านะเฮ้ยว่าอะไรวะอย่างวันนี้นะอย่างวันนี้น่ะดูนะไม่น่าเชื่อเลยว่าประเด็นการเมืองเนี่ยไหนจะประเด็นผู้ว่ากทม.ประเด็นเรื่องของการจัดทัพสส.การไหลออกจากพรรคพรรคใดพรรคหนึ่งการเปิดตัวสส.ในพรรคใหม่มันก็หยิบยกไปได้นะแต่ปรากฏว่าคอลัมนิสต์การ์ตูนชื่อดัง2รายนี้เนี่ยเขียนการ์ตูนวันนี้เป็นเรื่องของคนเดียวกันทายซิเรื่องไหนน่าจะเป็นเรื่องของหัวหน้าครอบครัวแหละแต่คุณรู้อยู่แล้วแหละผมถามท่านผู้ชมคุณเพื่อนผมคงจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องไหนนะแล้วก็จริงไม่ผิดคาดด้วยใช่มาเริ่มต้นกันเลยเอาที่กูว่าแล้วของบัญชาคามินก่อนเป็นภาพการ์ตูนสีสันสดใสเป็นท้องทะเลเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมีเรือลำเล็กๆแล้วคนที่นั่งอยู่บนเรือนั่นน่ะเหมือนหย่อนเบ็ดลงมาแต่ว่าเหยื่อที่ตัวเองติดไว้กับเบ็ดนั่นน่ะเป็นลูกสาวนะเป็นลูกสาวของตัวเองเพราะว่าคนพ่อที่อยู่บนเรือนี่บอกเองว่าช่วยพ่อหน่อยนะลูกพ่ออยากกินปลาอ๋อดูรู้เลยว่าเป็นพ่อลูกกันเฉพาะอะไรหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมข้างบนแล้วใส่เสื้อข้างในสีแดงนี่ไงแล้วก็เป็นการหย่อนลูกสาวตัวเองเอาเป็นเหยื่อล่อหย่อนลงมาที่ใต้ท้องทะเลปลาที่คุณพ่อพูดถึงเนี่ยเขียนข้างๆตัวปลาใหญ่ๆเบ้อเริ่มเลยนะบอกว่าอำนาจรัฐนี่คือปลาที่ตัวของพ่ออยากจะกินไงเลยใช้ลูกสาวมาเป็นเหยื่อให้ปลาตัวนี้มางับไปซะเหรอแต่ไม่ใช่ว่าปลาตัวนี้อยากกินคนที่ตกเบ็ดอยู่ข้างบนเหรออำนาจรัฐเหรอโอ้อันนี้ใช่ไหมลองมองกลับกันนะอันนี้บัญชาการมินคูว่าแล้วเนี่ยเขาก็เอามาให้มองผมมองสองด้านนะมองว่าส่วนหนึ่งคือคนที่อยู่บนเรือเนี่ยอยากจะกินปลาตัวนี้แต่ปลาตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากแต่ปลาตัวนี้ใหญ่มากแต่ถ้ามองกลับกันคือปลาตัวนี้ก็อยากจะกินเหยื่อที่ถูกโยนลงมาเพื่อที่จะกินคนที่ตกเบ็ดอยู่ข้างบนลงมาด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเหยื่อเนี่ยโอ้โหนี่หน้าเชฟเลยฮะ V shape เลยดีนะที่เขาอดใจเมื่อก่อนก็เหลี่ยมตอนแรกนี้ฉันก็เขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเขามีนายกอดีตนายกเขาชื่อชินโซอาเบะของบ้านเราเดี๋ยวจะมีอีเบะอันนั้นเขาแซวดิฉันก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครดิฉันไม่รู้เจ๊ว่าจะมาถามคุณท็อปนี่แหละอ๋อเหรอบ้านเราจะมีว่าที่นายกชื่ออีเบะหรออีเบะเลยเหรออันฉันไม่รู้ว่าเขาพูดหมายถึงใครอันนี้การ์ตูนของบัญชาคามินบอกว่าพ่อคนนี้ทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการใช้ลูกสาวตัวเองเป็นเหยื่อในครั้งนี้เหยื่อล่อปลานะคะอันนี้จากบัญชาคามินกูว่าแล้วไปต่อที่แนวหน้าการ์ตูนกันบ้างคุณพจน์แนวหน้าการ์ตูนก็เป็นภาพ2ช่องนะคะการ์ตูนขาวดำเนี่ยช่องแรกเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเรียนหน้าเหลี่ยมๆเท้าคางอยู่เลยเนี่ยแล้วก็เป็นเสียงพูดมาจากหน้าห้องหรือเปล่าบอกว่าถ้าคนในครอบครัวนักเรียนทุจริตคดโกงแล้วถูกศาลตัดสินให้ติดคุกแต่กลัวความผิดหลบหนีคดีไม่ยอมรับโทษนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรเหมือนเป็นเสียงของคุณครูหน้าชั้นถามมาที่นักเรียนนักเรียนหญิงคนนึงหน้าเหลี่ยมๆนั่งเท้าคางอยู่พอมาช่องที่2ของการ์ตูนบอกว่าหนูรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะตอบครูเสียงดังฟังชัดเสียงต้องมาด้วยนะใช่เพราะว่าน้องผู้หญิงอีกคนที่นั่งข้างๆบอกว่าก็ต้องรู้สึกละอายใจสิคะแต่ว่าน้องหน้าเหลี่ยมผมยาวเนี่ยบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะเออครูเนี่ยขอเสียงหน่อยขอลมด้วยขอลมด้วยขอลมด้วยรู้สึกภาคภูมิใจมากเออแบบนี้เลยแล้วครูถึงขั้นแบบว่าหงายหลังเลยหงายหลังครูหงายหลังแล้วสังเกตดูท่านผู้ชมตอนเด็กๆดูเถอะโอ้โหนี่เหลี่ยมแป้นเลยอ่ะนี่คุณบุลลี่นะนี่คุณบุลลี่นะนี่เขาสวยแล้วเขาสวยแล้วเวอร์ชั่นพัฒนาแล้วปลอมหรือแท้หรือจริงหรือเทียมอุ้ยก็เทคโนโลยีช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ฉันการ์ตูนมาที่การวิเคราะห์บ้างอันนี้ที่เรารอคอยคุณท็อปต้องหยิบยกกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้หลายคนอยากจะรอดูนะว่าคุณสันนิษฐ์เนี่ยเขาจะวิเคราะห์เรื่องประเด็นทางการเมืองอะไรเมื่อวานนี้แกก็ Facebook Live นะคือ Facebook Live กับลูกบีดาคือผมไม่รู้ล่ะอาจจะตั้งใจจะอะไรขายมะเขืออยู่ว่าขายมะเขือเทศทำไมไปแซวอย่างนั้นก็ดูสิหนวดฟ้อมเลยไม่มีเวลาโกนไงวันหยุดพักผ่อนวันหยุดพักผ่อนเดี๋ยวฟังหน่อยนะคุณหนุ่มสันนิษฐ์ได้ไลฟ์ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ผมก็ตัดเอาคลิปนะฮะช่วงสัปดาห์สักช่วงหนึ่งพูดถึงการเมืองมาฝากเรื่องแลนด์สไลด์แต่แลนด์สไลด์นี่จริงไหมลองฟังวิเคราะห์จากคุณหนุ่มสันติสุขครับประเด็นการเมืองก็อยู่ที่การจัดทัพของพรรคต่างๆ
ฝ่ายที่จะแย่งอำนาจรัฐบาลฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยก็จัดทัพนะฮะเพื่อไทยก็ทัพใหญ่สุดก็จะมีอุ้งอิงขึ้นมาฮะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอยู่ๆก็พรวดพลาดขึ้นมาเลยในขณะที่คนอื่นๆผู้หลักผู้ใหญ่คนมีประสบการณ์ในพรรคถูกข้ามหัวหมดใช่มั้ยก็เป็นประเด็นการเมืองก็คุณท่านผู้ชมก็ทราบดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้าเกิดอุ้งอิงขึ้นมานำทัพเนี่ยแล้วจะมีนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณได้กลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกไหมถ้ามีเนี่ยก็เท่ากับโยนเอาประเทศทั้งประเทศเข้าไปในกองไฟอีกครั้งหนึ่งเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของคนคนเดียวตระกูลเดียวเห็นไหมถ้าไม่มีก็ต้องพูดชัดๆว่าไม่มีไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ priority หลักเห็นไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้สมัยคุณยิ่งลักษณ์ตอนก่อนเลือกตั้งก็หาเสียงว่าไม่มีแก้ไขไม่แก้แค้นมากกว่าเทศหมดเลยเออกินอีกแล้วเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเห็นไหมฮะถ้าเกิดไม่มีก็ต้องพูดชัดๆว่ามีแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นก็บอกว่าแก้ไขไม่แก้แค้นจำได้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่มีเรื่องการนิรโทษกรรมเพื่อเปิดทางให้เอาทรัพย์สินคืนคดีโกงทักษิณไม่เกี่ยวแต่สุดท้ายท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่าความจริงเป็นยังไงอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ ที่บางคนพูดอะใช่ไหมอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะก็รอดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้แต่ทีนี้แลนสไลด์หรือเปล่าเออเนี่ยแลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์เนี่ยมันต้องรอดูสถานการณ์หลังจากนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมลองดูสิแต่ก่อนสมัยไทยรักไทยอะใครอยู่กับคุณทักษิณบ้างยุคนั้นโอ้จะกลับไปดูฮะประวัติศาสตร์ไม่ยาวประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นการเมืองประชาธิปไตยแบบไทยๆเรามันยังมีความเป็นระบบอุปถัมภ์อยู่ในพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณมีกี่กลุ่มต้องถามงี้มีการเทคโอเวอร์พรรคเล็กพรรคกลางเข้ามากี่พรรคเห็นไหมมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ามุ้งกี่กลุ่มในนั้นแล้วตอนลงคะแนนเนี่ยกลุ่มก็หัวคะแนนใช่ไหมฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยบางคนทุกวันนี้เขาก็ลงเลือกตั้งเขาก็ชนะอยู่นะโดยที่เขาแยกจากคุณทักษิณมาแล้วไปอยู่ไหนล่ะอยู่ในพลังประชารัฐตอนนี้กี่กลุ่มพลังประชารัฐจริงๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยส.ส.เก่าเพื่อไทยอ่ะจำนวนมากใช่ไหมแล้วก็มีบางส่วนที่เข้ามาอย่างในกรุงเทพอ่ะที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเพราะว่ากระแสพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นใช่ไหมก็เลยพลิกหักปากกาเสียงขึ้นมาในพื้นที่กทมทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเจ็บปวดใช่ไหมตอนเลือกตั้งกทมแล้วก็ปัจจุบันนี้พรรคภูมิใจไทยนี่ก็ไทยรักไทยเก่ากลุ่มคุณเนวินน่ะเห็นไหมปัจจุบันก็มาอยู่ภูมิใจไทยเห็นไหมแต่ละกลุ่มแยกออกมาหมดเลยนะฮะนะและยังไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจไทยกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสนั่นก็อดีตส.ส.พื้นฐานก็คือส.ส.เพื่อไทยเก่าพื้นฐานแต่ละกลุ่มที่อยู่ในนั้นน่ะนะอยู่ในเศรษฐกิจไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยตอนนี้แยกวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์อีกยังไม่นับนะนี่กลุ่มใหญ่เลยนะใหญ่เลยอันเนี้ยซึ่งสมัยก่อนก็ไทยรักไทยแต่ทุกวันนี้คะแนนก็ถูกหารไปพรรคต่างๆอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วยังจะแลนสไลด์อีกเหรอหรือมันเป็นแคมเปญที่มาปลุกกระแสปั่นกระแสเพื่อไม่ให้ส.ส.ไหลออกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องอ่านเกมการเมืองตรงนี้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือแลนสไลด์เพื่อใครอ่ะเคยเห็นมาแล้วนี่ในอดีตว่าพอมีอำนาจรัฐแล้วเป็นยังไงพอได้ความไว้วางใจจากประชาชนไปแล้วเป็นยังไงต่อถูกไหมฮะอันนี้ก็ประเด็นการเมืองมันก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับเพราะฉะนั้นเรื่องรัสเซียกับยูเครนเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นเพิ่มดีกรีของสงครามเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมานะฮะก็เดี๋ยวรอจับตาดูกันประเด็นการเมืองนี่ก็คือเป็นประเด็นการเมืองที่คุณสันติสุขเนี่ยอ่านเกมตั้งแต่เชียงใหม่ที่ไร่มะเขือเทศนะฮะก่อนจะกลับมาฟาดต่อมาอัปเดตกันต่อในช่วงค่ำวันนี้ข่าวเป็นข่าวก็จะเจอกันได้นะครับแต่เชื่อว่ากว่าจะบินมาเนี่ย
หนวดปันนี่ก็คงจะเหลาหมดแล้วแหละนะพวกมาแบบเข้มมากเลยโอ้ยคุณก็แซวเขาเนาะวันหยุดพักผ่อนก็ขอพักบ้างอะไรบ้างนี่ขนาดขอพักบ้างนะคิดดูยังอดไม่ได้เลยนะอดไม่ได้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของแลนด์สไลด์ใช่ไหมใช่ครับมีการวิเคราะห์มีการพูดถึงว่าการเข้ามาของอุ้งอิงในพักเป็นยังไงบ้างคนในพักไม่ชื่นชมไม่ชื่นชอบหรอคุณหรือยังไงคนในพักชื่นชอบไหมก็อาจจะชื่นชอบนะแต่สุดท้ายนี่จะเป็นเกมสับขาหลอกแล้วก็เป็นแค่ลวงคนรุ่นใหม่กับการดึงส.ส.เข้ามาไหมตามที่คุณสันติสุขได้พูดเอาไว้เพราะอะไรอย่าลืมนะท่านผู้ชมคนตระกูลชินวัตรเนี่ยรุ่นที่4ที่ถูกผลักดันมาเล่นการเมืองแบบเต็มตัวสำหรับเธอคนนี้เนี่ยเป็นบุตรสาวคนเล็กนะฮะของอดีตนายกรัฐมนตรีผู้อื้อฉาวของไทยด้วยอันนี้ท่านนับประวัติศาสตร์การเมืองไทยอันนี้ผมขออนุญาตย้อนต่อนะจากที่คุณหนุ่มสันติสุขได้ขยายเอาไว้แล้วย้อนต่อไปว่าถ้าย้อนกลับไปการเมืองไทยในช่วง3ทศวรรษตั้งแต่ยุคปีอะไรฮะยุคต่ํายุคยุคต้มยำกุ้ง40ค่ะใช่มั้ยฮะมีทักษิณนำทัพไทยรักไทยมาทศวรรษถัดมาคือปี50มีสมชายวงศ์สวัสดิ์น้องเขยใช่มั้ยน้องเขยแล้วก็เป็นนายกคนเดียวที่ไม่เคยมีโอกาสนั่งในทำเนียบรัฐบาลตอนนั้นยุคพันธมิตรเข้ามาใช่นะก็มานำทัพพลังประชาชนแล้วถัดมาคือยิ่งลักษณ์นำทัพเพื่อไทยกระทั่งมาทศวรรษ60นี่ยุคนี้ยุค60ก็เอาอุ๊งอิ๊งมานำทัพเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องไม่รู้ว่าจะเรียกเครือข่ายไทยรักไทยที่ปัจจุบันก็คือเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองเพื่อประชาชนหรือบริษัทกันแน่ภาพที่ออกมาทั้งทางลับและทางแจ้งเห็นได้ชัดเลยว่าแม้แต่หัวหน้าพรรคอ่ะผู้อาวุโสอ่ะยังต้องค้อมคำนับเคารพให้กับสาวรุ่นอายุ35ก็กลายเป็นที่เอื้อมระอาจากประชาชนเพราะอะไรหากเทียบให้ภาพก็คือลูกสาวของเจ้าของบริษัทมีอำนาจเหนือกว่า CEO ของบริษัทไหมอันนี้ผมมี question mark ไว้ท่านผู้ชมก็วิจารณ์เอาเองนะฮะที่สำคัญการเข้ามาของเธอคนนี้ถือว่าเป็นการเขย่าองคาพยพผู้มีอำนาจในเพื่อไทยได้อย่างหนักโดยเฉพาะใครคนข้างกายเพราะอุ๊งอิ๊งเนี่ยเขานำทีมงานเข้ามาด้วยมีใครฮะนี่คุณเอิงคณาพจน์โจมฤทธิ์เพื่อนสนิทคือเข้ามาบริหารจัดการภายในอีกภาษาหนึ่งอาจจะใช้คำว่าเข้ามาร่วมร่างทำให้สสรุ่นเก่ารุ่นเก่าสายหน้าเพราะมีสสบางคนเขาเบ้ปากนะเขาไม่เอานะเขาถือว่าข้ามหัวคนเก่าแก่นะฮะคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วอุ๊งอิ๊งเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำพรรคตัวจริงล้วนที่จะเป็นเกมเพื่อสับขาหลอกกันแน่นะครับเพราะว่าเพื่อจะสร้างกระแสอย่างที่คุณสันติสุขบอกไปเลยนะฮะสร้างกระแสแลนสไลด์ให้ลิ้วล้อที่เคยหนีออกจากพรรคเมื่อตอนเลือกตั้งปี62ไปอยู่ไหนล่ะกระจายไปที่พรรคประชารัฐไปอยู่ภูมิใจไทยไปอยู่โอ้โหมากมายนะเพื่อจะกลับมาตั้งตัวเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเพื่อไทยได้อีกครั้งหรือเปล่าเพราะปี57ผ่านการรัฐประหารถอดน้ำเลี้ยงจากดูไบก็เหือดแห้งเหลือเกินฮะเอาจำได้ไหมเคยเอาสสเกรดเอหลายต่อหลายคนไปย้ายหนีไปอยู่สังกัดอื่นนะครับนี่แล้วดังนั้นจริงหรือที่ทักษิณจะกล้าเอาลูกเนี่ยมาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแบบนี้หรือแคมเปญครอบครัวของพรรคนี้เนี่ยจะเป็นเกมสับขาหลอกเพื่อเรียกตัวสสกลับเข้าค่ายเดิมกันแน่เพราะถ้ากลับเข้าค่ายเดิมปุ๊บมีเสียงเยอะมือมากขึ้นก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็ทำยังไงต่อออกประชานิยมที่สำคัญก็คือเรียกแก้กฎหมายไปแก้กฎหมายเสร็จปุ๊บเรียกพ่อกลับบ้านนี่นะสุดท้ายแล้วนะจึงมีการคิดกันว่าเลวร้ายที่สุดเนี่ยอาจจะไปถึงโดนยุบพรรคก่อนหรือเปล่าเพราะว่าหลายคำร้องอย่าลืมนะมีคนที่เขาเคยไปร้องมาเยอะแล้วการครอบงำพรรคจับบุคคลภายนอกการครอบงำอย่างคุณศรีสุวรรณก็ไปไม่กี่รอบแล้วหรือว่าจะอยู่ในกกต.ที่จะต้องพิจารณากับกฎหมายพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเพราะอะไรเพราะปล่อยให้คนนอกเนี่ยครอบงำพรรคเขาก็เลยเชิดอุ้งอิงขึ้นมาเป็นผู้นำครอบครัวเพื่อหวังจะแลนสไลด์ไงแต่ดูเหมือนอาจไม่ง่ายเหมือนยุคใครบ้างยุคตัวพ่อเขานั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงคือยุคอาปูนี่เห็นไหมคุณสุรรักษ์อย่าลืมว่านี่คือทับใหญ่นะที่แยกออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์นะมองภาพดูและดูมีสีสันนะตอนแรกนะดิฉันก็มองว่าโอ้เข้าคนรุ่นใหม่ถึงขั้นลงทุนเอาลูกสาวมานี่แปลว่างานนี้ทักษิณก็แพ้ไม่ได้ยังไงก็ต้องชนะ
แต่มันไปเจอก้างขวางคอชิ้นโตๆใหญ่ๆหลายชิ้นเลยนะสิไม่ว่าจะเป็นพรรคของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เองนะมันก็ไม่น่าจะง่ายขั้วนี้เนี่ยเค้าเรียกว่าไม่น่าจะกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วแน่นอนนะหรือเป็นการแตกแบงค์พันโอ้อันนี้ยากไม่ได้แล้วไม่ง่ายแล้วนะการแตกแบงค์พันขนาดนี้เนี่ยค่ะนะหรืออุ๊งอิงเค้าก็ต้องมั่นใจเค้านะว่าเอาอยู่นะพ่อส่งมาก็ต้องเอาอย่าลืมหมู่บ้านเสื้อแดงนะหมู่บ้านเสื้อแดงที่ยุคนั้นน่ะสมัยนึงเนี่ยมีประกาศตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมาแล้ววันนี้หมู่บ้านเสื้อแดงนั้นก็กลับกลายเป็นว่าเป็นหมู่บ้านที่ประกาศตัวว่าจะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะค่ะนี่แหละฮะร้อนแรงนะไหนคุณบอกว่าไม่มีอะไรไงมันก็มีนะจับตาดูก่อนจะถึงการเดทเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยก็เรียกว่ามีการเปิดตัวอะไรหลายต่อหลายอย่างนะครับเรื่องของการถล่มฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ทางคุณหมอชลนาถเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องของการเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็บอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยฝ่ายค้านอยู่ในขั้นเตรียมการเนื้อหาสาระโดยจะยื่นให้เร็วที่สุดหลังเปิดสมัยประชุมสภาเพราะเกรงว่าจะเกิดวิกฤตทางการเมืองนะคือนายกจะยุบสภาแล้วก็เกิดเดดล็อกนะครับแล้วก็เนื่องจากร่างพ.ร.ป.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง2ฉบับยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการถ้ายุบสภาทุกอย่างก็จะหยุดชะงักตามไปด้วยปัญหาที่ตามมาคือจะเกิดการตีความว่าจะใช้กฎหมายอะไรในการเลือกตั้งซึ่งจะทำให้รัฐบาลรักษาการต่อไปได้นี่คือการประเมินเบื้องต้นที่คุณชลนาถนะที่ออกมาพูดวิเคราะห์ไว้เมื่อวานนี้ที่โรงแรม The Impress จังหวัดน่านค่ะ3มีประโยชน์ในแง่ฝ่ายการเมืองก็คือว่าก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยการโยกย้ายส.ส.ของแต่ละ10ล้าน12ล้านแต่ก่อนเขาเคยเคลมไว้ว่า14ล้านเสียงนะประชาชนยอมรับตอนนี้รอลุ้นกันดูนะฮะอย่างที่สว.วันชัยเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเพื่อไทยได้10ถึง12ล้านเสียงเนี่ยประชาชนจะยอมรับอุ้งอิงหรือเปล่าหรือเปล่านี่แหละก็มาสอดคล้องกับอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลของมอธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์หริรัตน์สูตบุตรครับนี่ถึงขั้นออกมาเตือนเลยนะว่าถ้าประเทศไทยหากได้นายกหญิงคนนี้ออกกฎหมายช่วยพ่อบ้านเมืองเนี่ยวุ่นแน่ๆนะครับแล้วก็เล่าย้อนเหตุการณ์ไปว่าเหตุใดทำไมถึงมีการรัฐประหารเมื่อปี57นะครับแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์หริรัตน์เนี่ยพูดเอาไว้ว่าในฐานะที่เป็นผู้ร่วมประท้วงรัฐบาลด้วยคนหนึ่งและไม่เคยเห็นด้วยกับการรัฐประหารเลยไม่ว่าครั้งใดแต่ต้องขอบอกตามตรงว่าอดรู้สึกโล่งใจไม่ได้นั่นเป็นเพราะความเหนื่อยล้าและมองไม่เห็นทางออกอื่นว่าเรื่องจะจบลงได้อย่างไรเมื่อถูกเรียกให้ไปรายงานตัวที่สโมสรกองทัพบกเทเวศแล้วก็ถามท่านนายพลท่านนึงว่าการทำรัฐประหารครั้งนี้ได้วางแผนมาก่อนนานแค่ไหนอ๋ออาจารย์ย้อนให้ฟังใช่ไหมย้อนให้ฟังเลยนะเมื่อของปี57นะอาจารย์ตอบอาจารย์ตอบว่าทหารท่านนั้นท่านตอบว่ามีการวางแผนจริงแต่เป็นการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมไว้เป็นทางออกสุดท้ายและท่านหมายถึงทหารนะท่านยืนยันซึ่งจะเชื่อหรือไม่ก็ตามว่าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเดินหน้าเพื่อทำรัฐประหารตามแผนก็เมื่อได้รับคำตอบจากคุณชัยเกษมนิติสิริผู้ที่รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นว่ารัฐบาลจะไม่ลาออกในวันที่เชิญทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเจรจาที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตจำได้ไหม22พฤษภาคม2557นะฮะอาจารย์ก็ไล่เลียงมาแล้วก็พูดถึงประเทศไทยเราจะกลับไปสู่จุดเดิมเมื่อปี5657บ้านเมืองจะเกิดความวุ่นวายซ้ำรอยเดิมครั้งนี้อาจมีความรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นสงครามกลางเมืองแบบยูเครนคนที่เขาเห็นแก่ประเทศชาติจริงในสถานการณ์เช่นนี้เขาต้องยอมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองถ้าจะกลับบ้านก็กลับมาสิกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและยอมรับคำตัดสินของศาลทั้งที่ตัดสินไปแล้วนะและที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อความสงบสุขของคนในชาติเช่นนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการให้ของขวัญแก่คนไทยอย่างแท้จริงทีนี้ถ้าย้อนกลับไปผมทวนให้คุณเล็กท่านผู้ชมนะจำได้ว่าเธอคนนี้ที่เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแม้กระทั่งคุยกับวูดดี้นะเธอก็พูดถึง priority ความสำคัญเรื่องของปากท้องมาก่อนนะเอาเรื่องเศรษฐกิจเพราะรู้ว่าตอนนี้คือจุดอ่อนที่รัฐบาลเนี่ยจะอยู่ยากแล้วก็พูดถึงว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมาตรการใดๆที่ออกมา
หมือนแบบถังแตกแล้วและอยู่ท่ามกลางที่ความไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็พยายามซัดในข้อมูลเรื่องนี้ออกมานี่นะครับแต่ถามว่าที่พิธีกรถามว่าแล้วคุณจะพ่อกลับมาไหมใช่ไหมองค์ยิ่งตอบว่าไงคะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ทีหลังแต่ไม่ได้ตอบว่าไม่เอาแค่ตอบว่าทีหลังก็ต้องอยู่ที่ปากท้องเศรษฐกิจขอโฟกัสที่เรื่องของปากท้องเศรษฐกิจบ้านเมืองก่อนดูดีไหมแต่ไม่ได้พูดชัดว่าจะไม่เอาไม่เอาพ่อกลับมาใช่ไหมงั้นฉันถามต่อเอาจริงๆใครห้ามพ่อเขาไม่ให้กลับอ่ะใครห้ามไม่มีใครห้ามเลยนะการที่คุณไม่กลับมาเนี่ยคุณอ้างว่าคุณถูกกลั่นแกล้งกระบวนการยุติธรรมไม่เป็นธรรมกับคุณถามจริงคุณก็ใช้ศาลนี้ใช้กระบวนการนี้ในการฟ้องคนอื่นๆที่เห็นต่างคุณด้วยไม่ใช่หรือคุณทักษิณแล้วคุณก็ชนะคดีก็มีนะที่แพ้ไปก็ไม่น้อยที่ชนะก็มีทำไมไม่พูดถึงล่ะใครห้ามใครห้ามไม่ให้เขากลับทีนี้กลับมาต่อกันที่คุณชลน่านนะฮะที่หลังจากเปิดการแถลงข่าวเรื่องของการเปิดเวทีการแถลงข่าวเนี่ยซัดเลยนะฝ่ายค้านรับฟังปัญหาทั่วไปของประชาชนที่เขาจัดขึ้นที่น่านเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้บริหารล้มเหลวซ้ำซากประชาชนจนประเทศเจ๊งนะครับแล้วคนดำเนินรายการเนี่ยก็ไม่ใช่ใครนะคุณศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นี่เองมีตัวแทนพรรคการเมืองฝ่ายค้านมาร่วมเสวนาในก้าวไกลก็โผล่มาด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่า8ปีมานี้เนี่ยบิ๊กตู่เนี่ยบริหารงานล้มเหลวแต่เวลาเขาหยิบตัวเลขเขาก็จะพูดกันบนเวทีแบบนี้ไม่ได้หยิบยกออกมาหยิบมาเลยว่าแต่ละข้อเอามาหยิบหลักฐานมาให้ดูเลยเอามาโชว์กันเลยไม่ใช่พูดไปแค่ลมปากนะฮะแล้วเขาบอกว่าวันนี้หนี้สินของประเทศที่เรียกว่าหนี้สาธารณะตัวเลขพุ่งขึ้นไปเกือบ10ล้านล้านหนี้สินประชาชนหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาข้าวของแพงเกิดขึ้นรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้พี่น้องประชาชนและประเทศเจ๊งในทุกวันนี้และถามต่อทีนะฮะจำไม่ได้เหรอคุณนี่ความจำสั้นนะ อะไรที่เป็นมาตรการที่รัฐออกมาเนี่ย คุณเคยใช้ไหมประชาชนได้ประโยชน์ไหมกี่อย่างเรื่องของการท่องเที่ยวโลจิสติกการจัดการโควิดรวมถึงมาตรการที่เรียกว่าตรึงอ่ะกีดตรึงเข้ามาแล้วที่รัฐบาลจะต้องแบกรับภาระหนี้เอาไว้แล้วที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะว่ารัฐบาลเนี่ยยังจ่ายค่าจำนำข้าวที่พวกคุณเนี่ยเคยผลาญก่อนหนี้ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมาก่อนแล้วทำไมเหล่านี้คุณถึงไม่พูดไม่พูดอ่ะไม่เอาความจริงเหล่านี้ออกมาล่ะแต่คุณก็ซัดบอกว่าที่ผ่านมา8ปีเนี่ยคนเซ็งแล้วอำนาจการสืบทอดที่แบบระบอบประยุทธ์เนี่ยต่างกับทักษิณไหมต่างกับระบอบคุณไหมนะฮะโอ้โหอันนี้ก็เป็นเวทีเขาก็แซ่บซ่ามากเปิดกันเองคุยกันเองแล้วก็ฟังกันเองด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มสาวกเข้าไปฟังก็พูดถึงตั้งแต่เรื่องของเกษตรกรด้วยนะอันนี้ก็พูดไม่จบอีกนะจำนำข้าวมันมีปัญหาก็ทำไมไม่ย้อนไปในยุค ของตัวเองด้วยล่ะบริหารงานมาตั้งกี่ปีใช่ใช่ไหมกลับกันมาการพัฒนาบ้านเมืองโครงสร้างพื้นฐานทางประเทศเนี่ยผิดกันเลยนะแล้วท่ามกลางยุคนี้เนี่ยเพราะซ้ำกรรมซัดเขาเรียกว่าอะไรนะผีซ้ำดั้มพลอยประมาณนั้นนะฮะเราเจอสถานการณ์ความวัวไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกคือเจอแบบโอ้โหไหนจะเรื่องสงครามอีกนะครับแต่ก็ผ่านมันมาได้ผ่านไอ้ช่วงที่แบบโอ้โหเราแบบกัดฟันอดทนบางคนก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครแล้วเราก็ต้องสู้ให้ได้นะฮะรัฐบาลไม่ใช่จะกู้อย่างเดียวเราก็ต้องมีหนี้เพดานด้วยใช่นะดูหนี้สาธารณะด้วยว่ามันเกินไหมกับการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินก้อนนั้นครั้งนี้เขาก็เลยออกมามาตรการที่เอามาตรการเดิมออกมาแต่ไม่ได้ใช่แค่ขยายเวลาออกไปเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วถ้ารัฐบาลอัดฉีดไปหมดเกิดอะไรขึ้นน่ะก็การที่รัฐบาลจะสร้างหนี้ขึ้นมากขึ้นเขาก็เลยต้องต่ออายุแบบนี้ออกไปเรื่อยๆไงคุณนะเนี่ยรัฐนาวาก็ต้องล่องกันไปอย่างนี้ประคองกันไปให้ได้ก่อนคือถ้าไม่โชคร้ายไปเกยหินโสโครกแบบนี้ซะก่อนมันก็น่าจะไปต่อได้โอ้โหนี่สุดยอดใช่หินโสโครกนี่อันตรายนะนะอีกหนึ่งเรื่องก็คือการปฏิรูปตำรวจเมื่อวานนี้ในเวทีนี้เขาก็พูดถึงกันนะโดยรองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยคุณอรุณีกาสยานนท์นะพูดถึงการปฏิรูปตำรวจแล้วก็ยกคดีคุณแตงโมว่าทำคนไม่ศรัทธากระบวนการยุติธรรมแต่เดี๋ยวก่อนนะไอ้การปฏิรูปตำรวจกับเรื่องของคดีแตงโมเนี่ยคุณอย่ามาหยิบมารวมกันสิค่ะนะฮะเพราะถ้าหยิบมารวมกันเนี่ยมันก็จะกลับกลายเพราะคดีมันยังไม่สิ้นสุดนะอย่าลืมใช่ๆกระบวนการยุติธรรมโอเคล่ะคนอาจจะรู้สึกว่ามันสงสัยว่าสิ่งที่ตำรวจได้
ชันสูตรพิสูจน์ตามหลักฐานวิทยาศาสตร์แล้วมันดูแล้วไม่กินกับปัญญาคนในสังคมไม่กินกับปัญญาในโซเชียลคือโลกโซเชียลตัดสินไปหมดแล้วไงแต่มันไม่เกี่ยวกับการที่บอกว่าปฏิรูปตำรวจนะฮะต้องฟังคนนี้ไม้เบื่อไม้เมากับคุณอ้นทิพานันสิริชนะนี่ออกมาตอบโต้ประเด็นการปฏิรูปตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์เลยค่ะตอบโต้คุณอรุณีกาสยานนท์เนี่ยแหละนะคะบอกว่ามีคำสั่งมีความคืบหน้าเยอะเลยนะเริ่มตั้งแต่การที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ20มีนาคม2561เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการโดยเสร็จแล้วค่ะแล้วส่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอันนี้คือความคืบหน้าต่อมาเนี่ยมีคำนายกรัฐมนตรีลงวันที่22สิงหาคมปี2562แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาโดยมีคุณมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานกรรมการแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเลขานุการด้วยมีการปรับปรุงแก้ไขเสนอให้รัฐสภาจากนั้นวันที่24กุมภาพันธ์ปี2564นะคะในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่4มีการพิจารณาและลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติแล้วเรียบร้อยซึ่งการปฏิรูปเป็นการกระทำอย่างรอบคอบรัดกุมเปลี่ยนแปลงผ่านการยกร่างพระราชบัญญัติข้างต้นโดยเน้นไปที่โครงสร้างตำแหน่งข้าราชการการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ต้องโปร่งใสและสวัสดิการของตำรวจเขาทำค่ะและมีคืบหน้ามาเยอะเลยล่ะไหนๆพูดถึงมาตรการรัฐช่วยค่าครองชีพ10อย่างจำได้กันไหมฮะไปดูโพลของซูเปอร์โพลกันนิดนึงนะครับที่เขาไปสำรวจความคิดความเห็นว่าประชาชนคิดอย่างไรกับ10มาตรการรัฐที่ออกมาช่วยเหลือล่าสุดพอใจไหมเรื่องของค่าก๊าซค่าน้ำมันค่าไฟนะครับผลปรากฏว่าซูเปอร์โพลเนี่ยเขาก็วิจัยในส่วนนี้มานะมีกลุ่มตัวอย่างอันนี้ต้องพูดเพราะว่า 1,159 นี้สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มประชาชนจำนวนหนึ่งที่เขาคิดเห็นอย่างไรนี่นะครับที่เขาบอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ 92% ตัวเลขกลมๆกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงคือพนักงานบริษัทเอกชนผู้ประกอบการ 92.1% นี่ฮะที่เขาพูดไว้นี่นะพอใจต่อมาตรการลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33เหลือแค่ 1% เหลือแค่เท่าไหร่1% นี่ให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังเพื่อจะใช้จ่ายประกอบการสามารถมีสภาพคล่องในการทำธุรกิจช่วงถัดไปได้ผู้รับประโยชน์ทางอ้อมนะฮะซึ่งร้อยละ58เนี่ยก็ยังมองว่าพอใจกับมาตรการมีประชาชนกว่า40ล้านคนเป็นอย่างน้อยนะคะที่จะได้ประโยชน์จากการตรึงหรือขยายระยะเวลามาตรการ10ข้อที่ออกมาแล้วก็น่าสนใจมีคำถามความคิดเห็นของประชาชนถามต่อว่าให้โอกาสการทำงานของรัฐบาลต่อไหมส่วนใหญ่เนี่ย 59.7 บอกว่ายังให้โอกาสรัฐบาลทำงานต่อนะคะในขณะที่ร้อยละ 40.3 ระบุว่าไม่ให้โอกาสแล้ว59บอกไปต่อให้โอกาสรัฐบาลทำหน้าที่ต่อไปจนหมดวาระนั่นแหละนะคะก็เป็นมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือล่าสุดท่ามกลางที่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยแต่ถ้าเรามองแบบใจไม่เป็นธรรมเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โหประเทศไทยเราไอ้นู่นก็แพงอันนี้ก็ขึ้นไม่ไหวแย่แล้วเงินเฟ้ออีกอะไรอีกแต่คุณไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ของต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยพบเจอขนาดไหนหนักกว่านี้ในยุโรปเห็นมาออกมาประท้วงกันแล้วนะในสเปนในฝรั่งเศสที่บอกค่าพลังงานมันสูงขึ้นหยุดรถบรรทุกเลยใช่แล้วนี่จำได้ไหมเมื่อกี่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีแคมเปญเรื่องของนาฬิกาที่มีคำนั้นมีคนกรูเข้าไปอ่ะเป็นการรวมกันของค่ายใหญ่ใช่ใช่ใช่แล้วในราคาพิเศษเนี่ยโอ้โหให้มาพกหิ้วอ่ะโอ้วิ่งกรูเข้าไปไปออเดอร์ไปพรีออเดอร์กันโอ้โหไหนบอกว่าคนไทยอดตายใช่แล้วไหนบอกอดตายไงฮะคือถ้าจะให้มองแบบนี้ถ้ามองแบบไม่เป็นธรรมบ้างเนี่ยเราก็จะมองแค่นี้แต่นี่เราไม่ได้มองแค่นี้เราไม่ได้มองว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าตอนนี้เราได้เห็นผู้คนออกมาขายพวงมาลัยมาขายของอยู่ตามสี่แยกจราจรมากขึ้นแล้วมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจประชาชนเป็นอย่างไรคุณจะมองอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ถือว่าคุณมองแบบใจไม่เป็นธรรมใจติดลบมืดบอดมากถ้ามองก็ต้องมองภาพรวมทางเศรษฐกิจมันมีทั้งคนรวยคนฐานะปานกลางที่มันไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้แล้วก็คนที่แบบพอกินและคนที่แบบกำลังต้องการฟื้นฟูอ่ะ
นะต้องมองแบบหลายภาคส่วนและหลายมิติไม่ได้มองแบบจิตใจคับแคบแบบนี้มากๆเห็นไหมเนี่ยราคาน้ำมันขนาดนี้ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วทำไงเราก็ต้องอดทนเหมือนกันทำการที่รัฐบาลต้องหามาตรการใดมาช่วยเหลือการที่จะช่วยปูพรมทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เขาก็เลยต้องเลือกเฉพาะกลุ่มที่เขาจะจมน้ำน่ะเขาจะไปต่อไม่ไหวเขาจะหมดแรงว่ายน้ำแล้วรัฐบาลก็เลยต้องช่วยกลุ่มนั้นก่อนนะส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ว่ากันไปประคับประคองกันไปนะคะหวังว่าสถานการณ์ทั่วโลกมันน่าจะดีขึ้นเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันไปอยู่ที่เรื่องของสงครามไงแล้วทุกฝ่ายเนี่ยต้องทำงานเป็นทีมนะฮะประชาชนต้องร่วมมือกันต้องร้อยรวมใจร่วมแรงร่วมกายร่วมใจกันทุกอย่างนะฮะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแต่ถ้ารวมกันแล้วสร้างสรรค์สิ่งไม่ดีจะเป็นอย่างสิ่งนี้อย่าไปรวมกันอย่างเงี้ยรวมแบบนี้ฝนตกขี้หมูไหลคนคนจังใดมาว่ามันหมายถึงวันจันทร์ใช่ไหมคุณคนวันจันทร์มารวมกันเหรอนั่นแหละนะฮะถ้าแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนี่นะฮะมาดูข่าวนี้เลยพูดถึงการรวมกลุ่มการต้องวางแผนในการทำงานแต่นี่เขาก็วางแผนแต่เป็นกลุ่มของนักเรียนเลวนี่คือชื่อของเขาเองนะฮะที่มีในเพจหนึ่งเนี่ยไปหยิบยกมาหยิบภาพนี้มานี่ Twitter ฮะอ๋อเขาเตรียมพร้อมทำกิจกรรมก็ดีนะเป็นการทำกิจกรรมแต่ดูก่อนว่ากิจกรรมของเขาเนี่ยแฝงไปด้วยอะไรบ้างค่ะนี่นะฮะคือภาพเบื้องหลังที่หารือวางแผนทำสิ่งใดนี่เพราะว่าเขามีการย้ายออฟฟิศไงก็มีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นชาวโซเชียลก็ไปจับโป๊ะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่นักเรียนจริงแล้วทำงานกันแบบมืออาชีพก็เลยตั้งคำถามต่อไปว่าอ้าวเงินทุนที่ได้แต่ใดมาเนาะมันต้องใช้เงินนะเนี่ยกิจกรรมอะไรที่เขาตัดทำอะไรของเขาเนี่ยที่เห็นอยู่นี่นะมีแกนนำกลุ่มนักเรียนเลวก็คือมินที่เขาออกมาอยู่ในแนวหน้าของม็อบราษฎรนะครับก็หยิบมาเลยลงใน Twitter บอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นักเรียนเลวจะมีออฟฟิศทำงานเราย้ายของออกหมดแล้วเพราะไม่สามารถแบกจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นสิ่งมีคุณค่าและน่าจดจำซึ่งโพสต์นี้ครับในแฟนเพจ Facebook สติคารุตั้งข้อสังเกตว่าความจริงที่เราได้จากข้อมูลนี้เกี่ยวกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวคือ4ข้อ1ส่วนมากหรือทั้งหมดไม่ใช่นักเรียนจริง2เป็นคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวและใช้กลุ่มคนเดิมๆเคลื่อนไหว3ทำงานเป็นทีมมีประชุมวางแผนและ4ใครเป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนี้นะค่ะนี่นะครับสติคารุเขาก็เลยเอามาตั้งคำถามมันเนาะพอเห็นตอบรับเลยกับ Twitter ของพลาดหัวข่าวนะฮะก็ทวิตเรื่องนี้ไว้เหมือนกันพลาดหัวข่าวนะชอบชื่อจังเลยในเบื้องหลังการทำงาน3กีบกลุ่มนักเรียนเร็วๆบ้าเนี่ยนะมืออาชีพฮะมีประชุมวางแผนบรีฟงานไม่ได้ต่างคนต่างมานะแกสมแล้วที่เป็นม็อบรับจ้างป่วนอันนี้จากพลาดหัวข่าวก็เป็นแคมเปญเหมือนเด็กมหาลัยนะไม่ใช่คือเหมือนภาพที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นการแบบมีการประชุมหารือเบรนสตอร์มมีการตั้งไลฟ์สดทำกล้องทำคลิปชี้แจงสื่อสารในรูปแบบวิถีคนรุ่นใหม่ Gen X Gen Y ใช่ไหมถ้าเป็นคนอาจจะยุคเจนรุ่นลุงป้าๆเนี่ยเขาก็อาจจะแบบนั่งตั้งหัวโต๊ะมีประชุมกันใช่ป่ะกว่าจะได้ข้อสรุป1 2 3วาระ1 2 3 4 5แต่นี้เขาแบบเด็กยุคใหม่อ่ะก็จะคิดวิธีแบบที่ทำกิจกรรมชุมนุมชมรมที่อยู่ตามสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆถามกลับไปไงเขาเป็นนักเรียนกันจริงๆเหรอหรือว่าคือเขาโตแล้วแล้วใช้นักเรียนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวหวังผลทางการเมืองนะคะไม่ใช่ว่าเราพูดเองหลายๆเพจที่เราเอามานำเสนอเขาก็มองณมุมนั้นเหมือนกันนะเอามาต่ออีกเรื่องนึงอันนี้เป็นส้มตัวพ่อหน่อยก็แล้วกันมีเรื่องพอโดนหมายจับปุ๊บแล้วเงียบกริบไปเลยนี่กริบไปเลย มีการออกมาชี้แจงตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทางด้านของคุณสรวิทย์ลิมปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมมีการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับกรณีที่นายรังสีโรจน์โรมเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งถูกพนักงานสอบสวนสน.บางขุนนนท์แจ้งข้อหาดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณานะคะอย่าไปรวมกันนะรังสีมันนะกับวิโรจน์นะค่ะคนละคนนะคนละคนนะนี่ๆใส่แว่นนั่นน่ะนะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อวันที่พนักงานสอบสวนเขาขอยื่นออกหมายจับและคำสั่งออกหมายจับของศาลอาญา
ตั้งข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับการยื่นคำขอเนี่ยเมื่อวันที่27ตุลาคมปลายปีที่แล้วพนักงานสอบสวนสน.บางขุนนนท์ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับรังสิมันเป็นผู้ต้องหาโดยอ้างเหตุผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกถึง2ครั้งคือในวันที่15ตุลาก็ไม่มา26ตุลาปี64ก็ไม่มาศาลอาญาตลิ่งชันดำเนินการไต่สวนผู้ร้องแล้วเห็นว่าในวันดังกล่าวยังไม่มีเหตุให้ออกหมายจับนี่ไงถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าศาลเอะอะท่านออกหมายจับให้ตามที่ตำรวจขอนะท่านปฏิเสธคำร้องขอออกหมายจับของตำรวจไปถึง2ครั้งน่ะต่อมาเมื่อวันที่5มีนาคม2565พนักงานสอบสวนสน.บางขุนนนท์เป็นผู้ร้องก็ยื่นคำร้องขอออกหมายจับเป็นครั้งที่2โดยเหตุนะอ้างว่าผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานตามหมายเรียกศาลไต่สวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกว่าในขณะที่ออกหมายเรียกนั่นน่ะมันยังอยู่ในสมัยประชุมรัฐสภาอันเป็นเหตุต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญให้อภิสิทธิ์ส.ส.จึงไม่เป็นการขัดหมายเรียกและ14มีนาคมพนักงานสอบสวนก็ยื่นคำขอออกหมายจับครั้งที่3อีกแล้วนะอ้างว่าผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนอีกแล้วในวันที่11มีนาคมศาลไต่สวนหลักฐานประกอบคำร้องขอความเป็นธรรมของนายรังสิมันที่ยื่นต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วนัดให้มีคำฟังคำสั่ง15มีนาคมแต่พอ15มีนาคมศาลอาญาตลิ่งชันมีคำสั่งให้ออกหมายจับผู้ต้องหาค่ะเนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานในการไต่สวนว่าผู้ร้องก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าผู้ร้องเนี่ยไปทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีเสร็จสิ้นแล้วเห็นควรสั่งฟ้องนายรังสิมันโรมผู้ต้องหาในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณานะคะผู้ร้องประสงค์จะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการอันจะเป็นการดำเนินการตามกฎหมายพิจารณามาตรา142จะมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่1ลงวันที่ท่านก็อธิบายไปจนกระทั่งมาล่าสุด5มีนาคม65นี่แหละก็คือให้ไปพบผู้ร้องในวันที่11มีนาคมแต่ผู้ต้องหาก็ไม่มาอันนี้คือขั้นตอนทางโฆษกศาลออกมาชี้แจงแล้วไม่ใช่ว่าเอ อาร์ศาลออกหมายจับให้ทันทีไม่ใช่แต่ตัวรังสิมันเองก็ออกถึงขั้นออกโพสต์ Facebook เลยบอกว่าที่ไม่ไปเพราะอะไรอ้างได้รับแค่หมายเรียกแค่ฉบับสุดท้ายฉบับเดียวก็เลยไม่จำเป็นต้องไปอ่ะมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไม่หนีนะค่ะเขาไม่ได้หลบหนีนะอันนี้มีคดีหมิ่นประมาทด้วยนะแล้วก็ไปอ้างไงว่ามีการประชุมพอเจ้าหน้าที่หรือผู้ร้องก็คือตำรวจนะไปตรวจสอบมันไม่มีการประชุมตามที่คุณอ้างเลยนี่นะกรรมธิการอะไรของคุณน่ะนี่ฮะนะแกก็ออกมาตอบโฆษกศาลยุติธรรมกรณีที่ออกหมายจับคดีหมิ่นประมาทจากการอภิปรายป่ารอยต่อนี่แหละนี่คือคำกล่าวอ้างของรังสิมันท่านผู้ชมก็ดูเอาก็แล้วกันว่าคือคนเนี่ยถ้าจะไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็จะมีวิธีที่จะแบบเบี่ยงเบนไปเรื่อยนะแล้วก็หยิบนู่นหยิบนี่มาอ้างแล้วไหนคุณว่าคุณเป็นประชาธิปไตยความเท่าเทียมไงเสรีภาพไงแต่คุณก็กลับไม่ทำอย่างที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้แล้วคุณก็ไปปลุกไปปั่นความคิดเหล่านี้เนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่นะฮะดังนั้นคนรุ่นใหม่ก็ต้องคิดเยอะเวลาที่จะฟังคนกลุ่มนี้โอเคล่ะเขาจะอยู่ใกล้เคียงกับเจนคุณก็ตามนะแต่ถ้าเราต้องมองไปลึกๆมองในหลายมุมหลายมิติอะไรที่ว่าดีอันนี้เราก็ชื่นชมอะไรที่มันดูแล้วมันไม่น่ารักแบบนี้เราก็ต้องมีปฏิกิริยาที่ต่อต้านในสิ่งนี้นะครับ